เอาล่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือเกม PUBG นั่นเองซึ่งจะเห็นว่าเราสามารถที่จะปรับเกมเนี่ยได้แบบความละเอียดสูงเลยทีเดียวสำหรับเกมนี้นะเรามาดูกันไม่ทันใช่ไหมไม่เป็นไรมันไปสูงไปแล้วใช่ไหมโอเคสูงก็สูงลุยเลยแล้วกันคุณผู้ชมเห็นไหมว่าจอมันแบบแทบจะเต็มจอหมดเลยสวยมากๆความสมูทแล้วก็ลื่นไหลเนี่ยบอกเลยว่ามันก็แทบจะไม่ได้ต่างจาก iOS มากเท่าไหร่สำหรับเกมนี้ก็แทบจะเหมือนกันเลยอะเซมๆแต่ต้องลองดูว่าแบบเวลาซูมเข้าซูมออกเวลายิงจะเป็นยังไงด้วยอะไรเงี้ยมันก็คงจะได้เห็นเนี่ยตอนนี้เรายังปรับ Ultra HD ไม่ได้ก็ว่ายน้ำรอไปก่อนต่ำซึ้งดึงแล้วว่าครั้งเนี้ย Samsung เขาค่อนข้างจะทำเกมออกมาได้ค่อนข้างจะดีนะคือ GPU ตัวเนี้ยเป็น GPU ที่สูงที่สุดของซีรีส์ของ Mali แล้วอะมันคือดีที่สุดในโลกของ Mali แล้วดังนั้นเพราะว่าครั้งนี้ทำออกมาดีพอสมควรเลยแต่ว่าถ้าเวลาแบบอัดกันหนักจริงๆเนี่ย Adreno มันยังต่างอยู่ระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าแบบเล่นทั่วๆไปเกมระดับนี้เนี่ยซึ่งที่เราเล่นอยู่เนี่ยก็ถือว่ากราฟิกก็ไม่ได้แย่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าทำดีมากๆคนจริงต้องโดดที่คนเยอะที่สุดคุณคิดว่าตรงไหนคนเยอะสุดก็คือตรงนี้แหละมาเลยคนจริงไม่พูดเยอะลงทีก็ลงนี่แหละ Come on man ลงมันเลยตรงเนี้ยคุณผู้ชมคิดว่าตรงนี้ลงกี่คนน่าจะเยอะมากซึ่งต้องบอกว่าพวกเขานั้นคิดผิดมากๆถ้าเกิดจะมาลงที่เดียวกับเรานะมาแล้วลงเร็วๆสิลงเร็วๆลงช้าฉันก็ตายนะจ๊ะก็เรื่องของเฟรมเรทที่มีแบบกึกบ้างกึกเนี่ยเห็นไหมมีอาการนิดนึงเยี่ยมเลยแล้วลงมาตรงคอนเทนเนอร์ทำไมจริงในนี้บางทีก็มีของใช่ไหมโอเคฉันตายแล้วลาก่อนสวัสดีนี่ไงมีหมวกเว้ยไม่ตายแล้วเอามาตัดแล้วทำไงดีคุณผู้ชมในนี้มีของไหมปืนโอเคมีเสื้อเกาะมีหมวกไม่มีปืนไม่มีเขียวไม่มีดาบไม่มีหน้าไม้ไม่มีอะไรเลยมาละมีปืนแล้วมาดิเนี่ยเห็นไหมมีอาการบ้างเป็นบางครั้งแต่ก็ไม่ใช่ว่ารุ่นอื่นไม่มีนะก็มีนะรุ่นอื่นก็มีอยู่เหมือนกันนะจริงเราอยากเจอคนมากเลยอ่ะมีคนมาไหมอ่ะเราต้องขับรถเราก็จะเจอคนรถพังเยี่ยมยิงเลยเฮ้ยฉันอยู่นี่เฮ้ยนายฉันอยู่นี่นายมาฆ่าฉันสิปืนกลก็ไม่มีเก็บก็ไม่เก็บเพราะว่านี่คือการลองเกมไงคุณผู้ชมไม่ใช่การเล่นเกมดังนั้นเราก็เอาตรงๆก็วิ่งตามมีตามเกิดอ่ะมีเท่าไหร่ก็ยิงเท่านั้นแหละก็เล่นได้นะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูจบนี่ก็น่าจะพรุ่งนี้พอดีอ่ะมันนานนะฉันอยู่นี่มาฆ่าฉันสิไม่มีใครมาฆ่าเราเลยนั่นคือรถใช่หรือไม่ถ้านั่นคือรถฉันจะเป็นทองฟ้าโอ้ก็เธอไม่ให้เธอเน็บหนาวโอ้ชิงกี่แล้วกันเฮ้ยโดนยิงอยู่อันนี้จริงละไม่โจกละอันนี้จริงละโอ้อย่าเพิ่งยิงกันป่าเลยคุณผู้ชมเห็นไหมว่าการยิงนั้นไม่ทำให้เรานั้นกระตุกแต่อย่างใดกลัวดีนะมีเกาะไม่งั้นตายละ
โอ้โหของฟูมากฟูออปชั่นมากเก็บหมดทุกอย่างคุณผู้ชมเก็บทุกอย่างเลยโหของฟูออปชั่นมากน่าจะเป็นบอทแหละออกขนาดนี้โอ้โดนยิงอีกแล้วโดนยิงอีกแล้วมาจากด้านหลังใช่ไหมอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนมันยังไงนั่นนี่ไงเอาจะเอาใช่ไหมโอ๊ยเอาลูกซองเหรอหือตายซะแล้วน่าจะเป็นบอทอ่ะคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วว่ามันสามารถเล่นได้นะดังนั้นเราขอข้ามเกมนี้ไปเลยละกันเอาล่ะคุณผู้ชมเราเข้าสู่เกมระดับชาติเป็นเกมระดับชาติอย่างแท้จริงเพราะว่าเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีคนเล่นเยอะมากๆถึงแม้ว่า PUBG จะมามากเลยในช่วงนี้แต่บอกเลยว่าเกมนี้นี่ไม่แพ้เลยทีเดียวเราจะปรับภาพทั้งหมดนะภาพ HD โหมดเฟรมเรทสูงทุกอย่าง full option มาลุยกันเลยดีกว่าเป็นไงคุณผู้ชมเข้าเกมเร็วขึ้นสังเกตว่า CPU มันเร็วมากประมวลผลต่างๆเนี่ยเร็วมากๆเดี๋ยวเราจะมาดูตัว FPS กันว่าจะมีความนิ่งระดับไหนสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัวมาริเนี่ยต่างจาก Arduino เนี่ยคือเปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้อะไรได้หมดนะพวก GPU มาริแล้วก็ CPU แรงๆอย่าง Exynos อย่าง Kirin เนี่ยจะทำให้การเปิดโหมดเฟรมเรทสูงเนี่ยเปิดได้แต่ว่าถ้าพูดถึงความนิ่งของ FPS เนี่ยในอดีตการที่ผ่านๆมาเนี่ยจะค่อนข้างแพ้ GPU Arduino ของ Snapdragon พอสมควรวันนี้เราจะได้ดูกันว่ามันมีความนิ่งใน FPS ขนาดไหนวันนี้ได้เห็นคำตอบกันแน่นอนทุกคนอยากเห็นด้วยตอนเข้าเกมเร็วไม่เร็วยังไงนะดูจะว้าวอย่างนี้แล้วก็จะบ่นพั่มเพ้อไปเรื่อยปัญหาหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าอยากเล่น iOS มากกว่าเพราะ iOS เนี่ยมักจะโหลดได้เร็วที่สุดเสมอแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นว่าเราเนี่ย 100% ก่อนคนอื่นอีกเห็นไหมทำให้เรารู้สึกสงสัยว่าไอคนที่เหลือนี่มันใช้รุ่นอะไรทำไมเรา 100% คนแรกทำไมอ่ะนี่มาละคิดในแง่ดีคือทุกคนอาจจะเป็น Android หมดเลยแต่ละ Samsung S9 Plus เราเนี่ยเร็วที่สุดเนี่ยคิดในแง่ดีเนาะถ้าเป็น iOS น่าจะใกล้เคียงกันนะอันนี้อาจจะเป็นอะไรไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวดราม่าเอาเป็นว่าเราเร็วสุดแล้วกันเนาะแล้วเราก็โผล่ออกมาคุณผู้ชมอยากให้ทุกคนจ้อง FPS ไว้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 58-60 ตอนนี้เนี่ยเราเดินอยู่อาจจะไม่เท่าไหร่เพราะตอนบวกกันเนี่ยอาจจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะอันนี้ปิงเยอะเพราะเราใช้ Wi-Fi อย่าโทษเครื่องอันนี้บอกก่อนว่าอย่าโทษเครื่องไม่ว่าจะใช้เครื่องไหนก็ตามแต่เนี่ยใช้ Wi-Fi เล่นเมื่อไหร่ปิงขึ้นตลอดไม่รู้เป็นอะไรเป็นที่เน็ตบ้านเราแหละแต่นั้นเราอันนี้เราพูดได้เลยว่าเป็นที่เครื่องนี่เล่นก็ไม่ค่อยจะเป็นด้วยฟาร์มเนี่ยปกติเราเล่นสายซับนะซับน้ำตามาดิตอนนี้เฟรมเรทก็ยังอยู่ที่60อยู่นะคุณผู้ชมกดไม่โดนข้างบนเขาบวกแล้วเหรอเขารีบเหรอจริงแว็บเรียบร้อยบวกเลยไหมคุณผู้ชมอยากเห็นเลยใช่ไหมมา60อยู่นะมาดีตรงกลางบวกกันใหญ่บวกบ้างบัตเลเวล2ตายดิตายสิ55แล้วคุณผู้ชมนั่นไงคุณผู้ชมเราโดนด่าแน่นอนแต่ว่าต้องการให้คุณผู้ชมรู้ไงต้องบอกว่าตอนนี้ ROV อัปเดตใหม่เนี่ยค่อนข้างจะนิ่งขึ้นกว่าตอนที่เป็นเวอร์ชันเก่าด้วยตั้งแต่อัพซีซั่นใหม่มาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยคือเฟรมเรทเนี่ยนิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ตัวนี้นะแม้ทั้งหัวเว่ย Mate 10 Pro เองเนี่ยเฟรมเรทก็นิ่งขึ้นเหมือนกันก็คือ
ได้50ไปปลาย60เนี่ยอันนี้ปิงขึ้นแล้วอันนี้ปิงขึ้นแล้วไม่เกี่ยวแล้วดังนั้นเราบอกเลยว่ามันเป็นที่เกมด้วยก็เกมทำดีขึ้นแล้วก็ครั้งนี้เนี่ย GPU Mali เองก็สามารถทำได้ดีเหมือนกันน่าชื่นชมนี่ไงตายฮะตาย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 เขาจะเอาบัตถ้าเลเวล4นี้พุ่งไปไหลแล้วเนี่ยมาดิยังไม่เรียนรู้โอ๊ยขอโทษบัตขอโทษบัตขอโทษบัตยิงมันแวนยิงมันแวนยิงมันแวนเนี่ยเหลือ5556ก็ภาพรวมเราบอกว่าเรารับได้นะเรารู้สึกว่าเยี่ยมยอดมากๆสำหรับเรื่องของการเล่นเกมของ ROV อันนี้ปิงขึ้นอีกแน่นอนไม่ได้เป็นที่เครื่องครับเป็นที่ปิงเราเบื่อเน็ตบ้านเรามากชริงชริงนี่นะไหนใครอยากโดนไหลบ้างใครอยากโดนไหลยกมือขึ้นอยากโดนไหลไหมยังอีกสบายสบายคุณผู้ชมเฟรมเรทโอ้ขอโทษสตาร์ทบันทีวัยรุ่นโอ้ตายเลยโดนบัตไหลโอเคคุณผู้ชมจะเห็นว่าค่อนข้างดีมากๆเราไปสรุปกันเราต้องขออนุญาตสรุปตรงนี้ว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าตัว S9 Plus ที่ใช้ GPU Mali เนี่ยจะเล่นเกมได้แย่กว่า Adreno มากมายขนาดนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะไม่ขนาดนั้นแล้วปัจจุบันเนี่ย CPU ของตัวนี้เนี่ยมันต้องดูประกอบด้วยนะ CPU เครื่องนี้มันเร็วมากเร็วพอที่จะดึงทุกอย่างขึ้นมาให้มันดีมากๆได้ GPU ของเขาตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปของโลกเรียบร้อยแล้วไม่มีดีกว่านี้ในตัวของ Mali นะถ้าเราเทียบกับ iOS ก็จะอีกเรื่องนึงถ้าเราเทียบกับ Arduino ของ Snapdragon เนี่ยก็จะอีกเรื่องนึงวันนั้นเราขอพูดถึงเรื่องของ Arduino Snapdragon แล้วกันถ้าพูดถึง Snapdragon กับ Arduino เนี่ยแน่นอนเรายังเห็นว่าความนิ่งของเฟรมเรทของ Arduino เนี่ยยังถือว่าทำได้ดีกว่าแต่ถามว่าวันนี้เนี่ย Mali G72 ที่อยู่บน S9 Plus แล้วก็ CPU ที่เร็วสุดๆระดับนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกยังไงกับการเล่นเกมเรารู้สึกดีมากแล้วก็ประทับใจมากๆส่วนคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆตัดสินใจซื้อมือถือได้ดีขึ้นหรือไม่เราไม่รู้นี่คือสิ่งที่ทุกคนเห็นกับตาตัวเองแล้วเอาไปบอกเพื่อนต่อด้วยแชร์บอกเพื่อนต่อด้วยว่า S9 Plus ที่ใช้ Exynos กับ Mali ครั้งนี้เนี่ยเล่นเกมดีขนาดไหนสำหรับวันนี้เนื้อดูดล่ำลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบายจ้า